ภารุณที่นี่แหละนั่นไงราชรถทองคำของม้าน้ำสวรรค์เกษารีพี่ชายค่ะม้าน้ำที่ชื่อว่าสวรรค์เกษารีเขาอยู่ที่ทะเลตะวันตก ซึ่งเขามีราชรถงดงามทำมาจากทองคําราชรถคันนี้มีม้าน้ำหกตัวเป็นสารถีภายในราชรถจะมีโถซึ่งทำมาจากเส้นไหมและภายในโถที่ทำมาจากเส้นไหมก็จะมีหอยมุกสีชมพูและไข่มุกนิลขันก็อยู่ในหอยตัวนั้นด้วยต้องเรียไปแล้วเรียกไปทำในสิ่งที่ต้องทำลงจากหลังข่าได้แล้ว แล้วไปที่ราชรถนั่นเร็วก่อนที่สวรรค์เการีจะกลับมาจงจัดการธุระของเจ้าให้เรียบร้อย นี่เจ้ามาน้ำอย่าทำอะไรข้าเลยนะข้าต้องการไข่มุกในละคนจริงๆไม่อย่างนั้นข้าคงช่วยชีวิตทศนบดีราคาไม่ได้พวกม้าน้ำรอที่จะโจมตีค่าพวกมันไม่ให้ข้าเข้าใกล้ราชรถแล้วก็จะเอาโถนั้นมาได้ยังไงแล้ อย่าลืมนะมายาเมื่อเจ้าลงไปใต้น้ำแล้วเราก็ยังจะจับตาดูเจ้าอยู่เจ้าจะรายงานเราหรือไม่ก็ตามพวกนั้นก็จะคอยแจ้งเราเรื่ององ์ราชาอยู่ดี <c oughs> หากว่าเจ้าคิดจะมีลูกไม้อะไรกับเราแล้วก็ เจ้าก็คงรู้ดีนะว่าพวกนั้นมันจะทำอะไรบ้างนะเราก็แค่อยากตื่นเจ้าเอาไว้เราต้องการให้เจ้าทำตามที่เราพูดทุกอย่างมิฉะน,นั้น เราล้อเล่นนะเจ้ากำลังทำเพื่อองค์ราชาและตัวของเจ้านะหม่อมฉันทราบแล้วหม่อมฉันจะทำทุกๆอย่างตามที่ท่านสั่งหม่อมฉันขอตัวก่อนนะคะ หม่อมฉันขอตัวได้สิไปสิน่าจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้ที่ชายฝั่ง แม้ว่าข้าจะลงไปใต้น้ำกับเจ้าข้าก็ไม่มีทางที่จะเชื่อใจเจ้าได้แต่ว่าข้าจะลงไปได้ยังไงกันข้าจะหายใจยังไงข้าเชื่อว่าต้องมีทางแน่แต่ทางไหนกันละ่ะ ปีศาจทะเลถ้าข้าผ่านพวกมานะ้ำพวกนี้ไปไม่ได้ข้าจ้าไข่มุกมาได้ยังไงออย่า,อยากลัวไปเลยข้าจะช่วยเจ้าเอง เร็วเข้าไปในรอชรถเร็วเข้าแค่เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ข้าควรทำเช่นไรขขาควรทำยังไงดีทาให้ทำตามที่มหาราณีบอกเอาไว้น่าจะต้องเข้าอ,องค์มหาราชแน่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะทำบาปอะไรอีกต่อไปแล้วนะข้าจะเอาตัวพานลุลูกสาวของปัมวตีมาให้กับแม่หมดนั้นยังไงดีข้าควรทำยังไงดีล่ะ เพื่อที่จะไปใต้น้ำข้าคงจะต้องแปลงกายและข้าก็ต้องทำให้ไม่มีใครจำข้าได้ข้าสบายใจแล้วท่านเสรนบดีก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงพรุ่งนี้ข้าจะนำไข่มุกนี้ไปให้กับเทวีสันคินี ข้าจะขอให้นางบอกวิธีและวข้าจะไปช่วยท่านและในที่สุดท่านก็จะปลอดภัยไม่มีอะไรมาหยุดข้าได้ไม่มี ำอะไรไ,ได้บ้างหรือยังใช่ใช่อ่ออ ข้าเห็นบางอย่างมันพร่ามัวข้าไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแม้แต่แม้แต่แม้แต่ใบหน้ามันก็เลือนลางทุกอย่างดูเลือนลางหมดเลยถ้าท่านจำอะไรไม่ได้ข้าจะรู้เรื่องราวของอาดาจากท่านได้ยังไงกันเล่าเจ้าเจ้ามุกตา มกตาเจ้า,าข้าบอกเจ้ากี่ครั้งกันแล้วว่าอย่ามาที่นี่นะแต่เจ้าไม่เคยฟังข้าเลย เจ้ากล้าดียังไงถึงขึ้นไปบนราชรถทองคำเจ้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเจ้าเข้ามาในที่ของสวรรค์เกษารีเตรียมตัวตายได้เลยเฮ้ย <ST S> ห,หยุด เจ้าเป็นใครมาขวางทางข้าทำไมปราธรรมดาอย่างเจ้ากล้าดียังไงมาขวางสวรรค์เกสารีผู้ยิ่งใหญ่หยุดนะสวรรค์เกสารีเราทนเจ้ามานานพอแล้วเจ้าจะต้องข้ามศพของข้าไปก่อนหากจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้ ซึ่งมีชีวิตธรรมดาแบบเจ้าอยากจะสู้กับข้าเหรอฮะช่างโง่เขานักเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่แปลงกายแค่นี้คิดจะหลอกข้าได้อย่างนั้นเหรอข้าจำเจ้าได้ปีศาจทะเลถ้าเจ้าแน่จริงเผยร่างที่แท้จริงออกมา มันเป็นเด็กที่ดื้อม,มากอย่างที่เขาว่าเสือดาวไม่มีวันจะเปลี่ยนลายของมันได้เราเลี้ยงดูเจ้าด้วยความรักเอาใจใส่ดูแลเจ้าแต่เจ้ายังคงเป็นมนุษย์และเจ้าก็ได้เผยท่าแท้ออกมาแล้วมีเพียงสังขับม,มาลาที่รู้ว่าทำไมถึงต้องพาเจ้ามาที่นี่นักเด็กกําพระนางกำลังพูดอะไรเนี่ยทำไมนางถึงพูดเช่นนั้นกับเด็กได้นะ่ะยังอีกไปพ้นจากตรงนี้นะไปซะไปสิ เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนจะไปตำหนินางทำไมนางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนางก็แค่นางทำอะไรเหรอบอกข้าหน่อยนางพูดอะไรกับท่านนะคือนางนางบอก นางถามข้านางถามข้าว่าออ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 ใช่ใช่ใช่แล้วอาใช่นางอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรที่ข้าบมางั้นแปลว่าข้าไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเหรอ มุกตาชักจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวันสังาลาฝากนางไว้กับข้าแทนที่จะพานางไปเหมือนกับมายาไปอยู่กับพวกมนุษย์ดูเหมือนว่าจะต้องหาวิธีที่จะจัดการกับมุกตาสักหน่อยแล้วละ่ะข้าเองไปสาทะเลข้ามาเพื่อจะสาสางกับเจ้าคนทรยศ จำได้ไหมเจ้าจำได้ไหมเจ้าหักหลังข้าและยังเอาข้าไปขังไว้ในหม้อใบนั้นอีกด้วยนะข้าคงทำพลาดเองข้าเป็นคนขังเจ้าในหม้อและปล่อยให้ลอยไปแต่ข้าจะไม่ทำพลาดอีกครั้งแน่วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายกับมือของข้าให้ได้คอยดูฮ เจ้าไปไหนมาอุรมีมาลาข้าเฝ้ารอเจ้าอยู่นานแสนนานเลยนะรู้ตัวหรือเปล่า ใช่ชาวประมงข้าจะแปลงกายเป็นชาวประมงแล้วรอตรงนี้จากนั้นข้าต้องหาวิธีหายใจให้ได้ในใต้น้ำฮะข้าว่าออกไปตอนที่ฟ้าไม่สว่างดีกว่านะแล้วเราจะได้กลับมาพร้อมปลาในตอนเช้าจะคิดหรือยังว่าจะไปจับปลาที่ไหนวันนี้นะะข้าว่าไปทางเหนือน่าจะดีนะ เราไม่ได้จับปลาที่นั่นก็นานแล้วเหมือนกันข้ารู้สึกได้ว่าเราได้จะหาปลาได้เยอะแน่ๆที่ทะเลแถบนั้นงั้นก็ไปกันที่นั่นไปเลยไปกันไปมาแล้วโอกาสมาแล้วข้าจะต้องแปลงกายแล้วก็เข้าไปผูกมิตรกับชาวประมงพวกนี้ โดนไฟพวกนั้นเผาได้นะนี่หลบไปพารุณข้าต้องชำระแค้นกับสวรรค์เกสารีวันนี้เขาจะต้องตายอ๋อ,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 อ ปีศาทะเลคิดว่าดับไฟพวกนี้แล้วเจ้าจะรอดอย่างนั้นเหรอมันไม่มีทางสะหรอกน,าส,นกาสวรรค์เกษรีมันก็ไม่แน่ถ้าเจ้าตาย ช่งเศร้าเหลือเกินอไม่เหลืออะไรเลยทำไมทิ้งข้าไว้คนเดียวเจ้าอยู่ที่ไหนกันบอกข้าทีทะเลกว้างใหญ่ขนาดนี้ข้าจะไปหาเจ้าเจอได้ยังไงข้าไม่เหลืออะไรแล้วมันเสียงายผู้หญิงร้องไห,ห้ นั่นเนเสียงผู้หญิงร้องไห้นี่นาอืมจริงของเจ้าเออ,เอ,อนั่นงไง<อ>ลองไปดูกันไปดูนางกันนะป่าป้าปาข้าข้าจังนาเศร้าเหลือเกินได้โปรดกลับมาเถอะ เจ้าขาโปรดคืนสามีแกข้าด้วยเถอะทำไมท่านถึงต้องทำเช่นนี้เจ้าเป็นใครกันนอะแล้วเจ้ากำลังร้องไห้ทำไมกันเหรอชีวิตข้าไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะ เป็นแบบนี้ต้องแย่แน่เข้าต้องหาทางช่วยปีศาจทะเลแต่ข้าจะช่วยงงววยังไงดีล่ะช่วยยังไงดีเข้าไม่มีแม้แต่พลังเวทมนต์เลย